ช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้โพสต์กิจกรรมตามหาผู้ที่ใช้กะทิอัมพวาไปทางแฟนเพจแล้วก็มีหนึ่งเมนูคุณผู้ชมครับที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ถูกใจมากๆเลยนั่นก็คือแกงหน่อไม้สดใส่ปูม้าครับคุณผู้ชมครับซึ่งคุณแหม่มเป็นเจ้าของตำรับนี้เธอเป็นช่างเสริมสวยประจำกองถ่ายเดี๋ยวนี้ไม่ได้กลับบ้านที่สุพรรณเลยแต่เธอคิดถึงคุณพ่อกับคุณแม่มากได้แต่ทำกับข้าวไปฝากโดยเฉพาะตำรับนี้เนี่ยปีหนึ่งจะได้กินกันครั้งเดียวเรียกว่าเป็นเมนูแห่งความคิดถึงไปเราไปชิมกันนะครับนี่เหรอที่เตรียมไว้ให้เราทีมใช่ค่ะอันนี้เลยค่ะทำไมถึงตัดสินใจเลือกใช้เป็นกะทิอัมพวามาใช้กับตำรับนี้ล่ะเพราะว่าทำให้เมนูมีความอร่อยกลมกล่อมค่ะอาจารย์และหอมกลิ่นกะทิเหมือนใช้กะทิขั้นสดเลยค่ะและที่สำคัญใช้ง่ายสะดวกมากเลยค่ะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแบบนี้ค่ะงั้นขออนุญาตชิมได้ไหมคะเชิญเลยค่ะคุณผู้ชมคะรสชาติจัดจ้านถือว่าอร่อยเลยนะน้ำแกงเนี่ยมีความข้นๆมันๆกลิ่นเครื่องแกงกับกลิ่นของกะทิเนี่ยชัดเจนหอมมากเลยทำได้อร่อยขนาดนี้เนี่ยขอดูวิธีทำได้ไหมได้ค่ะอาจารย์หรอลงมือเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันใส่น้ำมันนะคะน้ำมันรอเราก็ใส่พริกแกงลงไปผัดใส่น้ำพริกแกงไปผัดนะคะพอหอมแล้วเราก็ใส่พริกเหลืองลงไปด้วยค่ะอาจารย์เราก็จะใส่หน่อไม้ที่ต้มแล้วนี่เลยค่ะอาจารย์เคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยนะครับนี่พอเริ่มเดือดแล้วใช่ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวเราก็จะปรุงรสค่ะน้ำตาลเกลือค่ะอันนี้น้ำปลานิดนึงค่ะน้ำปลานิดนึงนะคะตัดมะขามเปียกนิดนึงค่ะขอใส่นิดนึงเราก็จะใส่ปูม้านะคะปูม้าสดๆใส่ใบมะกรูดฉีกค่ะอาจารย์โอ้น่ากินมากเสร็จแล้วค่ะอาจารย์แกงหน่อไม้กับปูม้าค่ะลองสิครับคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิ 100% ไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมันดีเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแหม่มนะครับที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยนะครับกิฟต์วอลชัวร์คอร์สเรียนสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและชามรักโลกรับเลยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ข้าวข้นหอมมันดี